จดทะเบียนสมรสไหมแก้มบุ๋มปรียดาพีทกันตพรตอบแล้วจดทะเบียนสมรสไหมเผยรอเลิกดีก่อนด้านแฟนๆแซวมีคนอยากจดเต็มแก่หลังนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียดาและแฟนหนุ่มพีทกันตพรได้ควงคู่เข้าพิธีพระราชทานน้ำสั่งสมรสจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนารุจสามสยามบรมราชกุมารีนวัดราชบพิตรมหาสีมารามราชวรวิหารล่าสุด23เมษายน2567แก้มบุ๋มและพี่พีทก็ได้ออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆซึ่งก็มีหลายคนสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสด้วยว่าทั้งคู่จดทะเบียนสมรสแล้วหรือยังโดยพี่พีทก็ได้เปิดเผยว่าวันนี้เรายังไม่ได้จดเพราะเราขอดูฤกษ์ก่อนขณะที่แก้มบุ๋มเผยว่าความจริงเขามีให้เลือกว่าจะจดตรงนั้นเลยไหมพี่พีทก็เสริมว่าคือเขามีเจ้าหน้าที่เขตมาที่วังเลยซึ่งก็มีหลายคู่ที่ไม่ได้จดในวันนั้นงานนี้ทำเอาแฟนๆอดแซวไม่ได้ว่าดูจากสีหน้าท่าทางแล้วรู้เลยว่าพี่พีทอยากจดทะเบียนสมรสเต็มแก่แล้วสมกับที่เป็นคนคลั่งรักจริงฮ่าฮ่าทั้งนี้แก้มบุ๋มและพี่พีทจะเข้าพิธีแต่งงานในวันที่19พฤษภาคมนี้